โดยในช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับนายกรัฐมนตรีสำรวจตลาดกลางผักและผลไม้โดยเฉพาะที่ตลาดสีเมืองนายกรัฐมนตรีบอกว่าให้นำโมเดลการบริหารตลาดไปกระจายทั่วประเทศครับนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเริ่มภารกิจในวันนี้ในการทัวร์นกขมิ้นสีบุรีที่จังหวัดราชบุรีพร้อมด้วยนายเสริมศักดิ์พงพาณิชย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานายสุรพงษ์ปิยะโชติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังซึ่งเป็นพื้นที่ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์โดยนายกรัฐมนตรีได้ติดตามสถานการณ์การซื้อขายราคาผลิตผลทางการเกษตรและพบปะพ่อค้าแม่ค้ารวมถึงเกษตรกรที่ตลาดผักและผลไม้จังหวัดราชบุรีหรือตลาดสีเมืองตำบลหน้าเมืองอำเภอราชบุรีซึ่งมีเนื้อที่ตลาด300ไร่แบ่งเป็นโซนค้าส่งผักโซนค้าส่งผลไม้และโซนตลาดสดโดยมีผักและผลไม้จาก8จังหวัดในภาคตะวันตกภูมิภาคอื่นๆเข้ามาจำหน่ายปริมาณรวม 7,000 ตันต่อวันผลผลิตการเกษตรยังกระจายไปสู่14จังหวัดภาคใต้รวมไปถึงมาเลเซียสิงคโปร์และเมียนมาประมาณ 75-80% ที่เหลือกระจายไปในประเทศคิดเป็นมูลค่าหมุนเวียนวันละ200ล้านบาทหรือประมาณ 78,000 ล้านบาทต่อปีเป็นการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจที่หล่อเลี้ยงเกษตรกรของจังหวัดราชบุรีและเกษตรกรในภาคตะวันตกนับเป็นตลาดกลางที่มีปริมาณในการจำหน่ายผักและผลไม้จำนวนมากของประเทศไทยทั้งนี้นายกรัฐมนตรีระบุว่าตลาดสีเมืองนั้นเป็นโมเดลทำธุรกิจที่ดีต้องขอชื่นชมเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพลดช่องว่างระหว่างเกษตรกรและผู้บริโภคอยากให้กระจายไปทั่วประเทศโดยให้กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรนั้นนำไปเป็นแบบอย่างเพื่อที่จะกระจายในภูมิภาคต่างๆของประเทศเพื่อความมั่นคงทางด้านอาหารพร้อมกันนี้ก็ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลเรื่องน้ำในการปลูกพืชโดยเพิ่มผลผลิตทางด้านเกษตรนะครับและแก้ปัญหาในเรื่องผักแพงพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรียังได้ยกตัวอย่างพริกนะครับที่นายกรัฐมนตรีระบุว่าฟังจากข่าวมาว่ากิโลกรัมละ500บาทจึงบอกให้กรมชลประทานไปจัดสรรน้ำให้ดีขึ้นเพื่อให้เกษตรกรนั้นเพิ่มผลผลิตให้มากขึ้นราคาจะได้ลดลงครับต้องยอมรับว่าเป็นเรื่องอะไรที่เป็นประโยชน์ที่เราประชาชนได้แล้วก็ไม่เคยคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยกลุ่มบริษัทในเมืองเนี่ยควบคุมการขนส่งหรือว่าการขายถึงในสามสถานประสงค์ทั้งทั่วประเทศนะครับทั้งเชียงรายแล้วก็ซึ่งอนาคตก็มีความสำคัญเพราะว่าเราค้าขายกับที่อื่นเยอะตรงนี้ที่เชียงรายก็ได้ในสามที่นะครับส่วนที่นี่ก็เข้าใจว่าเป็นการแสดงกระจายสินค้าไปที่มาเลเซียสิงคโปร์แล้วก็มีมากนะครับก็ถือว่าเป็นโมเดลในการทำธุรกิจที่ดีนะครับก็ขอชื่นชมว่าเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพนะครับทำให้เศรษฐกิจเจริญรุ่งเรืองแต่ว่าผมว่าเนื้อสิ่งอื่นใดสำคัญที่สุดก็คือเป็นการลดช่องว่างระหว่างเกษตรกรกับผู้บริโภคทำให้ตัดข้อแม้ตรงกลางออกไปทำให้รายได้เนี่ยที่ควรจะที่รับประชาชนควรจะได้ก็ได้อย่าไปขอเป็นดำนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็อยากที่จะให้ทำกระจายไปทั่วประเทศก็ขอให้ทางด้านกระทรวงพาณิชย์กระทรวงเกษตรไปดูซิว่าสามารถทำโมเดลธุรกิจลักษณะประเภทนี้เพื่อทำให้พี่น้องประชาชนมีรายได้ที่ดีขึ้นเนี่ยทำที่ไหนได้บ้างนะครับนอกจากนั้นนายกรัฐมนตรีนะครับยังได้เดินชมตลาดพร้อมสำรวจราคาหอมกระเทียมพริกแห้งและสินค้าอื่นโดยทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้ไปสอบถามราคาพริกกับพ่อค้าแม่ค้าในตลาดอย่างไรก็ตามนะครับในการชมตลาดในวันนี้เมื่อนายกรัฐมนตรีเดินชมตลาดก็ปรากฏว่ามีกลุ่มคนขายสินค้าและพ่อค้าแม่ค้านั้นมารอต้อนรับนายกรัฐมนตรีและขอถ่ายรูปเป็นจำนวนมากโดยในช่วงบ่ายวันนี้นะครับนายกรัฐมนตรีนั้นจะไปประชุมและหารือประเด็นปัญหาและการพัฒนาจังหวัดราชบุรีที่สารกลางจังหวัดราชบุรีก่อนที่จะเดินทางต่อไปเพื่อนมัสการท่านเจ้าอาวาสนะครับที่วัดสุริยะวงศารามวรวิหารจากนั้นจะเดินทางไปเยี่ยมชมและก็หารือเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองนะครับที่โอ่งรัตนโกสินทร์ก่อนที่จะไปเที่ยวชมอุทยานหินเขางูนะครับซึ่งเป็นภารกิจสุดท้ายอย่างไรก็ตามนะครับในการพบปะกับประชาชนในครั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้เดินไปสอบถามเรื่องของราคาพืชผักและผลไม้อย่างเป็นกันเองครับ